วัสดีค่ะมาพบกับสไตล์แล้วนะคะสไตล์ UK Star TV ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงแรงกระตุ้นที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าแรงกระตุ้นที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนของเราคืออะไรนะคะก็คือใจของเรานั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเราเปิดใจแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะคะแล้วก็เริ่มต้นทำนะคะก็จะเห็นผลสำเร็จนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเอาเป็นว่าวันนี้สตาร์จะยกตัวอย่างเรื่องสุขภาพนะคะอยากมีสุขภาพที่ดีเราต้องทำอะไรคะก็ต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะเพราะเช่นนั้นคุณต้องตั้งเป้าหมายไว้เลยนะคะว่าการออกกำลังกายคือเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะโกของเราคืออะไรนะคะการที่สมมติว่าคนคนหนึ่งนะคะมีน้ำหนักตัวเยอะมากเป็นโอเวอร์เวทน้ำหนักเกินนะคะเนี้ยตั้งเหมือนแต่ว่าเราพนันกับตัวเองง่ายๆเลยสมมติว่าเรามีเงิน 10,000 นะคะเราเอาเงิน 5,000 มาพนันกับตัวเองนะคะว่าฉันจะต้องทำมันให้ได้นะคะเราเอาเงินจำนวน 5,000 เอาไปฝากไว้กับเพื่อนนะคะที่เราไว้ใจได้หรือว่าเอาไปฝากเก็บไว้เป็นระยะยาวเลยก็ได้นะคะหรือไม่ก็เอาไปฝากแม่ไว้ฝากคุณพ่อไว้ก็ได้ฝากคุณหมอที่เราสนิทเพื่อนที่เราสนิทที่ถามว่าฝากคุณหมอเพราะว่าบังเอิญคิดได้ว่าเพราะเรามีเพื่อนที่เป็นหมอแนะนำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝากใครก็ได้ที่เราไว้ใจได้นะคะเงินจำนวน 5,000 เอามาทำอะไรเอามาพนันว่าถ้าฉันพยายามที่จะเดินออกกำลังกายทุกวันเดี๋ยวฉันก็จะได้เงิน 5,000 นี้กลับมาแต่ถ้าวันไหนฉันเลิกเดินออกกำลังกายเงินนี้ก็จะไปอยู่ในมือในคนในมือคนที่เราฝากไว้นะคะเพราะฉะนั้นพนันกับตัวเองเพราะเวลาเราคิดถึงเงิน 5,000 เหมือนเป็นรางวัลที่เราได้ไปเดินออกกำลังกายบางทีนะคะการออกกำลังกายมันดูเหมือนว่าถ้าตอนนี้เรายังไม่ได้ทำนะคะมันก็จะดูเหมือนว่ายากจังทรมานจังไม่อยากออกไปเดินเลยนะคะพอถ้าเราเริ่มเดินนะคะวันแรกเราไปเดินรู้สึกเหนื่อยรู้สึกปวดรู้สึกสารพัดรู้สึกนะคะวันที่2ก็ต้องไปเดินอีกนะคะเพื่อที่จะให้รู้สึกดีขึ้นนะคะพอเดินไปเรื่อยๆเป็น1เดือนอะไรอย่างนี้นะคะก็คือจะรู้สึกดีขึ้นแล้วก็เราจะ enjoy รู้สึกมีความสุขกับการเดินแล้วก็น้ำหนักก็จะลดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดง่ายๆเลยถ้าเราขี้เกียจอย่างนี้ใช่ไหมคะมันอาจจะมีความสุขมากๆตอนนี้ภายใน2ปีเรานั่งดูทีวีเรากินนั่งกินขนมขบเคี้ยวที่ไม่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มาดูผลลัพธ์อีก2ปีข้างหน้านะคะว่าเป็นยังไงนะคะแต่ว่าถ้าเราออกไปเดินตอนนี้นะคะภายใน2ปีกลับมาดูเส้นปลายทางดูจุดหมายปลายทางดูโกของเราที่เราวางไว้นะคะว่าสบายตอนนี้แต่ว่าอีก2ปีข้างหน้าอาจจะน้ำหนักขึ้นน้ำหนักเพิ่มสุขภาพไม่ดีมีโรครุมเร้าอันนี้ก็ไม่ดีเลยใช่ไหมคะมาดูตัวอย่างที่2คือเราเริ่มต้นเดินตั้งแต่วันนี้แล้วก็เดินไปเรื่อยๆออกกำลังกายเรื่อยๆภายใน2ปีสตาร์เชื่อนะคะว่าเดือนแรกอาจจะยังไม่เห็นผลมากแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆก็จะเห็นผลแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าสุขภาพเราดีสิ่งที่เราได้เรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก็มีหุ่นที่เฟิร์มมีหุ่นที่ดีแล้วก็โรคอะไรก็ไม่ค่อยจะถามหาถ้าสุขภาพร่างกายของเราดีนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่ามองแค่วันนี้พรุ่งนี้นะคะให้มองระยะยาวๆเลยนะคะว่าโกของเราคืออะไรแล้วเราจะไปถึงโกของเราได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นทำเลยค่ะเพื่อนๆเริ่มทำตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะความที่ต่างกันระหว่างเดี๋ยวนี้กับเดี๋ยวก่อนแล้วเราจะมาดูเห็นผลอีก2ปีข้างหน้าว่าเราทำเดี๋ยวนี้วันนี้กับเดี๋ยวก่อนรอก่อนอันไหนจะเห็นผลดีที่สุดแล้วอันไหนจะเห็นผลมากกว่ากันนะคะเป็นแค่2คำนิยามนะคะที่ให้เราทำเดี๋ยวนี้หรือเดี๋ยวก่อนรอก่อนเดี๋ยวค่อยทำก็ได้อันนี้เดี๋ยว
ถ้าเพื่อนๆมีแพลนหรือว่ามีโกอะไรที่เราอยากจะไปให้ถึงมีจุดเป้าหมายอะไรจุดมุ่งหมายอะไรที่เราอยากทำแล้วอยากจะไปให้ถึงนะคะเราต้องลงมือทำค่ะเพราะว่าไม่ฉะนั้นเราจะเสียโอกาสตรงนี้ไปนะคะโอเควันนี้สตาร์ก็จะมาพูดคุยกับเพื่อนๆแค่นี้นะคะเดี๋ยวหลังสตาร์จะกลับมาใหม่กับข้อมูลดีๆนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกด Subscribe ให้สตาร์ด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่กับสตาร์หลังนะคะ Style UK Star TV ค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย